สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ให้กับล ne ของเรานะคะก็ทางนี้อาจจะมีเพื่อนๆบางคนที่ต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์เพราะว่าหมายเลขที่ผูกไว้กับลน์อาจจะไม่ได้ใช้แล้วก็เลยต้องการจะเปลี่ยนหมายเลขใหม่แทนที่หมายเลขเก่าในแอปลน์นะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยค่ะอย่างแรกก็มาที่แอปไลน์นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ อยู่ที่หน้าหลักตรงนี้ใช่ไหมคะให้มาที่รูปฟันเฟืองด้านบนตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่าเราจะเห็นคําว่าบัญชีตรงนี้ใช่ไหมคะให้เพื่อนๆมาเลือกตัวนี้นะคะบัญชีตรงนี้จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของเราที่เราผูกไว้กับตัวแอป Line ใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นหมายเลขปัจจุบันนะคะหากว่าเราต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ก็ให้เรามาคลิกตรงนี้ค่ะคําว่าเปลี่ยนตรงนี้ค่ะ คลิกเข้าไปเลยค่ะอ่าระบบเขาก็จะแจ้งว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนคือหมายเลขนี้ใช่ไหมคะคุณกําลังจะเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับไลน์เขาก็ให้เรามาแตะตรงนี้นะคะปุ่มเขียวเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะคะ่ะต่อจากนั้นก็ให้เรามาใส่หมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะคะ mm. เมื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์อันใหม่แล้วก็ให้มาเลือกที่ต่อไปนะคะ ขั้นตอนต่อมาระบบเขาก็จะส่งตัวรหัสยืนยันไปที่หมายเลขโทรศัพท์ทาง sms นะคะก็ให้เราเลือกตกลงตรงนี้นะคะแล้วก็นำรหัสยืนยันตัวนั้นนะคะที่ได้รับจาก sms นะคะมาใส่ยืนยันตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกต่อไปะคะ่ะอ่าระบบเขาก็จะทำการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ให้เราตรงนี้นะคะเป็นหมายเลขใหมะคะ่ค่ะ ขั้นตอนการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ให้กับบัญชีไลน์ก็ขั้นตอนประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะสําหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ให้กับบัญชีไลน์ของเราค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สําหรับคลิปหน้า <ๆ S 1> เกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาแนเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ